นก็ยังตกมาเรื่อยๆนะครับถึงตอนเย็นเลยโปรยๆนะครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวครึ้มนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวก็ร้อนด้วยนะครับเป็ดหัวจุกเล่นน้ำจนช็อกตัวหนึ่งก็รักษาอยู่นะครับรอดูพรุ่งนี้วันนี้ให้อาหารเสร็จแล้วนะครับก็ทำงานในบ้านไปด้วยนะครับส่วนเป็ดให้กินพาราไปแล้ว2เม็ดเหลือชะอมเนี่ยมันให้กินลืมนี่ลืมอีกแล้วหรือวันก่อนให้กินแล้วไม่แน่ใจไม่ใช่ตัวนี้นี่นะลืมแฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กินกลัวจะเป็นโรคตาไปด้วยนะครับเรียบร้อยทุกอย่างงานต่อวันนี้ก็เนี่ยครับทำงานบ้านไปด้วยเก็บหินไปด้วยนะครับไปเล่นไปไหนเนี่ยครับหินเมื่อสมัยเกือบตั้งแต่ผมมาสร้างบ้านตรงนี้ยังเป็นกระท่อมอยู่นะครับเล็กๆนะครับเนี่ยแล้วมันมีหินจัดสวนเมื่อก่อนจัดสวนสวยมากเนี่ยตรงนี้หน้าบ้านเป็นสวนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกระท่อมมันไม่ใช่บ้านนะครับตรงนี้เป็นที่จัดสวนใส่หินสีนะครับสวยมากเป็นเล็กๆนะครับยังไม่มีไอ้ที่ยื่นออกมาทางนี้ยังไม่มียื่นออกมานะครับคือตอนนั้นสวยแต่ตอนนี้ข้าวของเริ่มเยอะขึ้นก็ต้องขยายบ้านเนี่ยหินที่ประดับสมัยก่อนนะครับเนี่ยเป็นร่องประดับต้นไม้ก็ขุดไปด้วยหาไปด้วยนี่โดนฝนก็เนี่ยโดนฝนมันก็โผล่เยอะนะครับเมื่อสมัยก่อนนี่จัดสวนสุดยอดมากๆวันนี้ก็เลยขุดดินกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านเนี่ยน้ำมันเข้าบ้านนะครับมันสาดด้วยแล้วก็ไหลเข้าบ้านไปด้วยเนี่ยจนแม่เอารถเข้าบ้านฝั่งนู้นก็เข้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะน้ำมันแฉะไปหมดนะครับที่จริงน้ำไม่เยอะหรอกแถวบ้านผมแต่ที่ทมท่วมนะครับแต่แถวบ้านไม่ท่วมเพราะที่หมู่บ้านนี่เป็นที่เนินสูงนะครับเนี่ยเก็บได้ตั้งเยอะตอนนั้นซื้อมาเป็นกระสอบนะหลายกระสอบอยู่นะประดับสวนอยู่เต็มเนี้ยตรงนี้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวขุดร่องต่อเดี๋ยวจะไม่เสร็จเดี๋ยวทำตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้ที่ทำใหม่แล้วฝนมันสาดเข้ามานะครับสาดเข้ามาแล้วก็เนี่ยสาดเข้ามาแล้วน้ำก็ขังอยู่ตรงนี้แล้วก็ไหลเข้ามาท่วมใต้ไอ้เนี่ยใต้กรงอนุบาลเป็ดไก่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยต้องทำใหม่เดี๋ยวปูนขึ้นใหม่ตอนแรกว่าจะเทปูนตรงนี้ด้วยก็หมดงบนี่จะเลี้ยงปลาก็ไม่มีงบแต่ถ้าเลี้ยงตัวนี้ก็ทันนะอยากเลี้ยงปลาหมอเหมือนลุงแสนน่ะเรื่องตลาดก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตลาดก็ทมนี้ก็ขายได้นะครับไม่ต้องไปไกลหรือจะไปคลองถมก็ได้ถ้าเลี้ยงได้เยอะนะก็ทุกอย่างมันอยู่ที่ความขยันของเรานะครับหากเราทำแล้วมันก็พอได้นะตรงนี้คิดว่าจะลงปลา3แปลงนาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนานะผมทำนานะครับแต่นาก็มีปัญหาก็มันทำนาไม่ได้ก็มีปัญหากับวัวควายนี่แหละนะครับเมื่อก่อนผมขุดเป็นบ่อเล็กๆนะครับเนี่ยยันต้นมะม่วงต้นนี้นะครับต้นมะม่วงต้นนี้ผมเลี้ยงปลามาก่อนประมาณ2ปีแล้วปลูกมะม่วงต้นนี้นะครับแล้วเนี่ยก็ตัดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงสายไฟเดี๋ยวสายไฟจะขาดนะครับคือเราไม่ต้องให้เขาตัดเราตัดเองนะครับเนี่ยลุงแสงเข้าบ้านไม่ได้นะครับฝนตกทุกวันนี่ก็เริ่มเก็บข้าวของเก็บใหม่จัดใหม่ส่วนหญ้าตรงนั้นก็คิดว่าก็ปล่อยให้ตายไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าผมทำตะกี้ก็ทำเป็นอะไรนะเป
เป็นประปาให้แม่ไปแล้วนะครับก็อยากได้เป็นบ่อน้ำหยดแต่ก็ยังหมดงบรอดูก่อนนะครับและปั๊มน้ำก็อยากเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับเป็นปั๊มแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าจะลงไอ้ปั๊มจุ่มปั๊มซัมเมอร์นะครับพลังแสงอาทิตย์นะครับเราจะปั๊มน้ำเลี้ยงปลาก็ได้เนี่ยดูบ้านครับแฉะไปหมดนะครับต้องรื้อข้าวของใหม่ฝั่งนี้สาดนะครับฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้สาดนะครับตรงยายที่ทำงานมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็เพิ่งทำใหม่เหมือนกันเพิ่งทำเสร็จนี่กำลังจัดอยู่รกไปหน่อยนะครับกำลังจัดบ้านอยู่ก็หลายปีแล้วนะครับไม่ได้ซ่อมแซมบ้านสักทีอยู่ตรงนี้มาก็ประมาณ20ปีได้มั้งได้หรือเปล่าโอ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตรงนี้ยังไม่ถึง20ปีเงียบโดนฝนก็หินมันก็โผล่พริกนี่เดี๋ยวต้องงัดไปปลูกในกระถางนะครับต้นเตี้ยนะครับนี่ปลูกตรงนี้เยอะเลยปกตินี่ถ้ามีหมามาก็เอาไอ้นี่แหละยิงหมามั่งยิงอะไรมั่งมันก็เลยหายหมดนะครับปกติก็จะเก็บกองๆไว้ตรงมุมเนี้ยตรงมุมเสาเนี้ย นี่ก็ยังอยู่ตรงนั้นก็มีอ่ะก็ทำมาแล้วนิดมันหน่อยนะปลูกต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำสโลปตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเวลาถ้าน้ำมามันจะไหลลงมาฝั่งนี้นะครับนี้ประดับหนึ่งกระถางพอเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับเอาพริกนี่แหละประดับพริกนี่แหละเดี๋ยวดูว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไปล้างหินก่อนส่วนโอ่งเดี๋ยวต้องย้ายน่าจะต้องย้ายพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปล้างหินก่อนThank you.
เมื่อกี้เข้าไปเมื่อกี้เขาเข้าไปในเล้าเนี่ยเมื่อกี้เขาเข้าไปในรังไก่แจ้และโดนไก่แจ้ไล่ต้องมุดเข้าไปในไอ้นั่นนี่ลองดูเดี๋ยวลองดูนะมันเจอไก่ไข่มันทำเหมือนจะผสมพันธุ์ฮะแต่เจอไก่บ้านนี่มันจิกไล่จิกนะครับเจอไก่ไข่อยากผสมพันธุ์นี่แปลกแต่ดูท่าแล้วไม่ได้หรอกประตูเตี้ยเหลือเกินเดี๋ยวดูครับแต่เจอไก่บ้านมันไม่สนใจนะแต่เจอไก่ไข่มีปฏิกิริยาเดี๋ยวดูคือไม่มีอะไรหรอกเข้ามาแย่งอาหารเขาเราก็จะขึ้นโอ้โหนี่เราไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยนี่ใส่ข้าวเหลือไปแล้วกินแล้ว
เก็บแมวได้ตัวหนึ่งอ่ะอยู่ในบ้านไม่รู้แมวใครตัวนี้ดูท่าเหมือนมันไม่กินไก่ปดโซมานะครับนี่หิวไม่รู้ของใครเนี่ยก็ไม่รู้เป็นไงนะครับอาหารนี่เหมือนกันนะครับอาหารเหมือนกันก็ยังเข้าไปแย่งเขาThank you.
นี่ยอาหารที่นี่เหลือเยอะแยะนะครับเนี่ยอาหารอยู่เยอะแยะนะครับแต่ก็เข้ามาแย่งติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยห่านเขากินสะอาดกว่าเป็ดบาบารีอีกไงแต่กินแต่ขลานี่พวกนี้หัวจุกคือไส้ดงไส้เดือนนี่กินเรียบนะครับหากินเก่งตัวนี้เกือบตายแล้วคราวก่อนนั่งอยู่ดีๆหงายท้องในน้ำเลยตรงนี้แหละตอนนั้นนะเนี่ยหวงอาหารดูหวงอาหารแต่กินไม่ทันเขาโอ้เดี๋ยวดูไข่ก่อนเดี๋ยวดูไข่ก่อนนะนี่ถ้าเห็นไอ้คุยๆนี่ออกมานี่แสดงว่าใกล้แล้วนะครับใกล้ฟักแล้วเดี๋ยวดูเชื้อก่อนมีไหมเอ่ยโอ้มองไม่เห็นเลยดูท่าเหมือนจะไม่ค่อยมีเชื้อเนี่ยโอ๊ยตินี่เหมือนเชื้อเดินนะเนี่ยมันมีเชื้อก็ประมาณน่าจะประมาณอีกครึ่งเดือนแต่ห่านเนี่ยห่านสีขาวมาคือยังไม่มีตัวผู้เดี๋ยวต้องไปหาตัวผู้กับน้องภูมิแต่ก็ยังไม่ว่างสักทีนะครับเนี่ยเดินไปเดินมาเดินหวงแต่ไม่กินตัวอื่นก็กินหมดเนี่ยตอนนี้อาหารหมดแล้วเนี่ยไก่ก็เหลือเกินไหนชิ้นใหญ่เขาก็เคลียร์ไว้ก่อนเขาจะกินชิ้นเล็กก่อนอันนี้ของเป็ดหมดแล้วไก่เขามาแย่งกินหมดแล้วสกปรกเลยไหนได้กินเขาไหมดูเกก่อนโอ้ได้กินได้กินอ่ะออกไปครับออกเอาวันนี้ก็ให้อาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้เกือบลืมโอ้เต่าลืมเต่าเราจะเอาเต่าไปปล่อยนะครับหวงนี่หวงไม่รู้หวงอะไรแต่ก็กินไม่ทันเขาเรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนประมาณเที่ยงก็จะดึงผักบุ้งที่อยู่แปลงนู้นนาแปลงนู้นนะครับเดี๋ยวดาวผักบุ้งไม่ต้องสับเอามาให้เขานะครับกินได้ถ้ากินแบบนั้นอ่ะไก่มันกินไม่ได้นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยกลับอีกแล้วคือไม่มีอะไรตะข่ายขาดกับพวกเนี้ยตะข่ายขาดบนกับแม่ไก่ขาดล่างกับหมาดูไปก็เพลินไปเนาะดูเต่าเลยนะครับยังอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเอาเต่าไปปล่อยนะครับอ้าวเฮ้ยอ้าวเต่าเราไปไหนอ่ะ
อ้าวโอ้ลืมเอาไว้ในกะละมังไปทางไหนแล้วเสียแล้วเต่าหายโอ้ยังไม่ทันดูเลขเลยเดี๋ยวเมื่อเช้าน้าๆเขามาถ่ายแป้งเอาเสียแล้วหาไม่เจอเลยว่าจะเอาไปปล่อยนี่เมื่อคืนไปเจอตรงสังกะสีเอาขึ้นสังกะสีตรงนั้นนะครับใช่ขึ้นสังกะสีตรงนั้นเลยตอนแรกเสียคกคักไปดูแล้วรอบหนึ่งก็ไม่เห็นนึกว่าควายใครมาแอบกินหญ้าแต่แล้วก็ไม่เห็นนะครับก็จะเข้านอนก็ได้ยินเสียงอีกหนึ่งว่าผีหลอกนะเมื่อคืนเนี่ยก็เดินมาก็เจอเต่าว่าจะเอามาปล่อยตอนเช้าดูหายไปแล้วดูไปทางไหนเนี่ยเขาขึ้นมาจากบ่อปลาบุ้งนี่แหละแตกนานะครับอ่ะไม่เป็นไรหายก็หายไปนะครับจะปิดไกลเราพี่อย่าหายอีกนะมันหายไปจนเกือบหมดเลยทางนี้ก็ไม่มีโอ้ไปไหนเร็วจังแป๊บเดียวเองปกติแล้วเนี่ยน้ำมันเย็นนะครับแล้วก็ทั้งปลาช่อนก็ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยปลาช่อนแล้วก็เต่าคืออากาศมันเริ่มเย็นแล้วมีลมมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขารู้ว่าน้ำที่เนี่ยมันแห้งนะครับมันจะแห้งมันจะอยู่ไม่ได้ทั้งปีเขาต้องขึ้นมากบดานนะครับเต่านะถ้าอยู่ในนี้ก็ดีนะปลอดภัยแต่ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่เป็นไรหรอกพบว่าปีหนึ่งเราเจอเต่าหลายตัวอ่ะวันนี้ก็ให้อาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนสายๆก็ไปตัดต้นกล้วยที่ร้านค้าแม่เจินครับเพราะว่าแม่เจินให้ไปตัดต้นกล้วยเอามาไว้เลี้ยงไก่นะครับแล้วหญ้าเราเองก็แจกเพื่อนบ้านซะหมดก็งอกไม่ทันก็กินได้บ้างแหละไก่เราอ่ะครับแต่ก็มันไม่เต็มที่เนาะก็ต้องเปลี่ยนเป็นต้นกล้วยบ้างรอให้หญ้ามันโตมาหน่อยเราก็ตัดให้ไก่ให้เป็ดกินเหมือนเดิมส่วนเรื่องอาหารเดี๋ยวรอให้ให้เขาที่ทางกว่านี้เนาะเดี๋ยวไปหาน้องภูมิกันนะครับไปหาตัวผู้อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสายๆเขาเจอกันเดี๋ยวไปกินหุงข้าวกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยTell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck up.